ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับอาจารย์อยู่ที่ร้านคาเฟ่ขนมหวานสไตล์โฮมเมดนะครับสวีทแอดดิกนะครับเด่นสะดุดตามากเลยคุณผู้ชมหน้าร้านเป็นสีชมพูสดใสเชียวเราเข้าไปหาขนมหวานรับประทานกันดีไหมจะได้เย็นๆแล้วก็ชื่นใจชื่นใจนะครับไปคุณเพชรคะค่ะช่วยเล่าจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของร้าน Sweet Addict ให้เราฟังหน่อยสิคือร้าน Sweet Addict อะค่ะร้านของเราเนี่ยจุดเด่นจะเป็นร้านขนมหวานที่ค่อนข้างจะมีเมนูที่หลากหลายค่ะถ้าสมมติวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากให้คุณเพชรแนะนำเมนูอะไรดีคะสักหนึ่งอย่างเอาขอเป็นสองอย่างได้ไหมคะโอเคฉันจะกินให้หมดสองอย่างเลยได้ค่ะก็จะเป็นตัวบิงซูมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะมีตัวเครปมะพร้าวอ่อนทั้งสองอันนี้อะไรอะที่ทำให้มันจุดประกายสร้างสรรค์ให้เธอมีเมนูเหล่านี้ก็อยากให้มีความโดดเด่นในความเป็นไทยแล้วก็เลยเลือกใช้มะพร้าวกับกะทิซึ่งกะทิของร้านเราอะค่ะเราจะใช้เป็นกะทิของอัมพวาซึ่งจะทำให้ขนมมันมีความอร่อยครบรสได้ทั้งความหอมมันเหมือนกะทิที่ขันสดเลยค่ะพูดตั้งเยอะชิมได้แล้วใช่ป่ะได้เลยค่ะอร่อยฉันอยากรู้วิธีทำอันนี้เธอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะขั้นแรกของเราอะค่ะเราก็จะเลือกใช้กะทิเป็นกะทิของอัมพวาแล้วเราก็เลือกใช้น้ำมะพร้าวใส่เนยจืดเล็กน้อยแล้วเราก็คนจนมันข้นขึ้นแล้วก็ใช้เนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะตัวบิงซูเนี่ยค่ะเราจะปั่นตัวนมบิงซูของสูตรของทางร้านนะคะให้ได้ประมาณครึ่งถ้วยแล้วเราก็จะมีตัวซอสมะพร้าวที่เป็นไส้ด้านในด้วยเหมือนกันแล้วก็เราจะปั่นจนมันเต็มเป็นทรงเรียบร้อยเราก็จะแต่งหน้าด้วยซอสมะพร้าวกับครีมกะทิอีกทีนึงค่ะเคล็ดลับของทางร้านที่ทำให้ตัวซอสมะพร้าวกะทิเราค่ะเข้มข้นในขนาดนี้เพราะว่าเราใช้กะทิของอัมพวาเป็นกะทิแท้ 100% ค่ะข้นหอมมันจะทำให้ตัวซอสมะพร้าวอ่อนของเราเนี่ยมันหอมเข้มข้นรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะสะดวกด้วยหาซื้อง่ายไม่ต้องคั้นเองเลยค่ะนี่เองที่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ทั้ง2เมนูนี้ทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ต้องลองแล้วล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพชรที่ได้มาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับขนมหวานแบบไทยๆรสชาติดีๆสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีคุณเพชรรับเลยนะคะแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรเมนูนี้ก็ไปดูได้เลยนะครับที่ www.jingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับและอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดครับ